พาทุกผู้ชมไปเตือนภัยกันหน่อยสําหรับใครที่เป็นผู้ปกครองต้องดูแลลูกๆหลานๆให้ดีเดี๋ยวนี้ในเวลาเราเล่นโซเชียลอ,อ่ะแล้วก็ไปเห็นแบบเขาไลฟ์สดขายของอะไรต่างๆค่ะแล้วมันน่าซื้อน่ากินไปซะหมดอะ่ะรวมไปถึงขนมขบเคี้ยวเดี๋ยวนี้เห็นว่าเขามีเทรนด์ฮิตกันท่านผู้ชมบอกเป็นขนมจากญี่ปุ่นจากเกาหลีใช่ไหมใช่คือ กินยังไงเขาไม่ีวิธีกินยังไงต้องเจาะก่อนเหรอเจาะลงไปแล้วมันก็จะที่ห่อคุ้มมันก็จะแตกแล้วก็กินเยลลี่ที่อยู่ข้างในเห็นเขาเรียกกันว่าเป็นขนมองุ่นเขียวโ h ใช่แล้วคือลักษณะมันจะเป็นลูกกลมๆคือเขาเหมือนเขาทําเรียนแบบองุ่นจริงอ่ะอ่าเหมือนอัุ่นที่แบบมันต้องปอกเปลือกพวงต้องปอกเปลือกเขาเรียนแบบองุ่นจริงแล้วหลักๆก็คือจะมีสองสีก็คือองุ่นม่วงแล้วก็องุ่นเขียว แต่ที่ต้องเตือนท่านผู้ชมไม่ใช่อะไรฮะเพราะว่าขนมเหล่านี้หลายครั้งที่เราเห็นขายกันในโลกออนไลน์เนี่ยไม่มีออยออแล้วพอไม่มีออยอเราก็ไม่รู้ว่าส่วนประกอบเองในนั้นจะมีสารอะไรที่เป็นอันตรายออต่อล,ล,ลูกหลาน,หลานไหมแล้วล่าสุดปรากฏว,ว่าทางตำรวจเขาก็ไปบุกตรวจค้นนะฮะองุ่นเกียวโฮนี่แหละขนมชนิดนี้นี่แหละแล้ว ไปยึดได้กว่า40,000ชิ้นที่ไม่มีอ,ยอ,อย,ยอะยนะกว่า40,000ชิ้นนะฮะมูลค่ากว่า380,000บาทนะครับนี่ไปตรวจค้นที่บ้านพักหลังหนึ่งพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร41,280ชิ้นเนี่ยมีองุ่นเคียวโฮสีม่วงนะฮะ32,000กว่าชิ้นอ่ะแล้วก็สีเขียวอีกประมาณ8,400ชิ้นก็เดี๋ยวตรวจยึดไปก่อนเลยฮะขนมอื่นๆด้วยนะที่มี ต้องสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบอาหารพศสอ .2 522รวมทั้งหมด19รายการทีนี้เบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเองพอไปตรวจค้นปั๊บผู้ดูแลร้านก็ยอมรับนะว่ามีการจำหน่ายเนี่ยองุ่นเกียวโฮเหล่านี้ที่เป็นเยลลี่เนี่ยไม่มีออยอแล้วก็โฆษณาขายผ่านเพจ a c e b o o k กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบ ขายส่งมากกว่าอ่าคือตัวเองก็ไปซื้อมาอีกทีหนึง่งบอกว่าไปซื้อมาจากย่านสำเพง็งแล้วขายต่อให้กับแม่ค้าอีกทีหนึง่ง<อ>เอาไปขายย่อยๆคือตัวเองจะขายแบบทีเป็นกล่องเป็นลังอะรับมานะฮะหนึ่บาทต่อลังแล้วไปขายต่อลังหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทก็จะได้ส่วนต่างสองร้อยทำแบบเนี้ยมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดไปแล้วเดี๋ยวไปส่งตรวจวิเคราะห์นะฮะว่าเอ๊ะในตัวขนมอะมีสารต้องห้ามอะไรหรือเปล่า ก็จะส่งไปตรวจกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไปคือยังไงดูดีๆนะขนมอะไรจะเข้าปากเราอ่ะต้องมีมาตรฐานใช่แล้วต้องมีออยนะฮะต้องตรวจสอบและเดี๋ยวนี้รีวิวกันเยอะอ่ะพอเห็นในรีวิวพอมีคนทานและน่าทานใครก็อยากซื้อทานตามแล้วที่สําคัญเนี่ยบางเจ้าเขาจะบอกเลยว่าของเรามีออยใช่แต่ต้องตรวจด้วยว่าเลขออยนั้นของแท้หรือเปล่าอันนี้สำคัญทางด้านที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยคุณผู้ชมมีตัวเลขปรากฏอยู่แล้วค่ะบางทีเนี่ยไม่ใช่ออยจริงนะเอาตัวเลขไปเจอไปค้นเนี่ยไม่เจออันนี้ ต้องตรวจสอบกันดีๆนะคะเตือนกันไว้นะคะ